สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราทีมบาร์เบอร์บอมครับผมแต่ขอก่อนครั้งนี้วันนี้ผมครับช่างบอมครับผมก็จะมีหน้าที่เป็นคนสาธิตครับผมตรงผมในวันนี้ส่วนผมช่างเก่งมีหน้าที่พูดคุยเช่นเคยก็คือคอยบอกข้อมูลคอยตอบคำถามข้อมูลทักทายเพื่อนๆแล้วแลรอบๆนี้ก็คือเรียบร้อยคือแล้วเรียบร้อยครับผมกิจก็จะเป็นคนวันนี้จะเป็นรับบทเป็นตั้งกล้องเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์นะครับเดิมเป็นพี่ต้อยของเราตลาดกันบ้างตลาดกันบ้างนะครับส่วนอีกคนนึงก็ตอนนี้น่าจะถ่ายหนังสั้นอยู่ใช่ใช่ใช่งานเยอะเดี๋ยวมองมาถ่ายหนังสั้นอยู่น้องเล็กของเราฮะน้องเล็กกับไม่เล็กครั้งนี้โอ้โหอย่างถังเบียร์ตอนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่20แล้ว20แล้วครั้งที่20นะครับคือผมอยากให้เพื่อนๆกด2แล้วกันวันนี้กด2กด2ถ้าสัญญาณชัดเจนกด2กด2ให้พวกเราแล้วก็กดหัวใจกดหัวใจแชร์กดไลค์กดแชร์กดหัวใจครับผมถ้าสัญญาณชัดเจนกดเลข2สัญญาณชัดเจนกดเลข2เสียงชัดเจนภาพชัดเจนกดเลข2ครับแทน20แทน20เพราะครั้งนี้ครั้งที่20เอาแค่2ดีกว่านะครับสวัสดีพี่ๆคอมเมนต์ทุกท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสามารถทั้งบางยีสวัสดีครับโอ้โหดีนะครับนั่นไงพี่บาวเวอร์ยีแล้วก็โอ้โหสายสื่อผักสดมาแล้วจากหลวงพระบางสบายดีครับผมสบายดีครับ MC จากประเทศเพื่อนบ้านเราครับวัชรินทร์น่าจะใช่ครับครับผมสวัสดีครับวัชรินทร์วัชรินก็คุณกรีดโอ้โหอันนี้ให้2 3ตัวตอง2กันมาเลยขอบคุณครับกด2ให้พวกเราหน่อยนะกดเท่คุณต้าเช็คสัญญาณให้พวกเราหน่อยครับกดเลข2ให้พวกเรากดเลข2หน่อยเพราะว่าเราจะได้รู้เนาะครับผมแล้วมีคำถามอะไรนะครับถามพวกเรามาได้ครับเหมือนเดิมโอ้โหสวัสดีครับแอดมินครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากดูจากจังหวัดอะไรบ้างบอกพวกเราหน่อยบอกพวกเราหน่อยเป็น FC ของพวกเราเนี่ยอากาศเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงร้อนไหมลูกค้าที่ร้านเยอะไหมเป็นยังไงสามารถพูดคุยพูดคุยกันพูดคุยกับพวกเราเยอะๆหน่อยแลกเปลี่ยนกันวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยมีอะไรมาโชว์ด้วยนะเดี๋ยวไว้มาดูกันในไลฟ์วันนี้เราขอเปิดตัวในไลฟ์สดเราเลยว่ามีอะไรเป็นนิวไอเทมมีเซอร์ไพรส์วันนี้รับรองว่าต้องดีแน่นอนรู้สึกประทับใจแน่นอนทีเด็ดเลยทีเด็ดครับแล้วพวกผมได้ลองมาแล้ววันนี้ลองแล้ววันนี้ลองดีเลยกทมอบอ้าวเช่นใช่ครับแอดมินหนูว่าสวัสดีครับลุงทั้งสองน่ารักคนเดิมกด2ไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยว่าสุราษฎร์ร้อนมากนะครับสุราษฎร์ร้อนมากใช่ไหมใช่สุราษฎร์ร้อนมากคุณกทมก็ร้อนมากครับคือบางพื้นที่ก็ฝนตกอะไรเงี้ยด้วยความที่วันนี้อากาศก็ร้อนเราก็เลยใส่เสื้อฮาวายครับนะครับแต่วันนี้ผมมีอะไรพิเศษจะบอกด้วยวันนี้เป็นวันเกิดน้องเล็กของพวกเราชื่อน้องลีโอวันนี้สามารถอวยพรวันเกิดลีโอให้พวกเราอวยพรวันเกิดให้น้องด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเกิดน้องเล็กของเราชื่อไอ้ล้องลีโอแต่ว่าตอนนี้ถ่ายหนังสั้นอยู่ใกล้ใกล้จบละก็จะบอกว่าอิสรภาพ31โคตรร้อนเลยครับว้าย FC จากร้านนองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากหาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาครับผมเป็นการชัดนะครับคุณยีน้องยีสัญญาณคมชัดผมพิมพ์2ให้พวกเราโอ้โหเสียงชัดเจนกด2ให้พวกเราคุณสายสืบคุณว่างแน่นอนวันนี้ผมถามว่าดิ้งเท่าไหร่ครับโอ้โหดิ้งละ300แลดูคล่องนะคุณสายสืบคุณสวัสดีครับจากทุกๆจังหวัดเลยนะครับสวัสดีระนองสวัสดี FC ของพวกเราที่ติดตามทีมบอบอมอันนี้ทักทายไกลทักทายจากนอร์เวย์นอร์เวย์เลมอนนะครับที่เลมอนทีโค้กด้วยทีโค้กเลมอนทีโค้กชื่อสวัสดีครับจากประเทศต่างประเทศนะอากาศเป็นยังไงครับพี่นอร์เวย์ใช่ครับนอร์เวย์ก็วันนี้เราจะตัดทรงอะไรพี่เก่งวันนี้นะฮะอะไรนะทรงอะไรครอปช็อตเฟนครอปครับผมช็อตเฟนครอปก็คือครอปสั้นนะครับเดี๋ยวกี้อธิบายทรงนี้หน่อยช็อตเฟนครอปก็คือทั้งสั้นน้องเล็กมาแล้วมาถ้าบอกว่ามีความสั้นอ่ะน้องเล็กครับน้องเล็กครับวันนี้รวมถึงครับด้านข้างด้วยครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์เส้นผมปากน้ำเหนือเ
เฮ้ยโอ้อยู่ปากน้ำเหนือรู้จักหรือเปล่าโอ้คุณสายสื่อบอกตัดเฟือกแล้วห้าวเดี๋ยวได้ใส่อีกรอบนึงปากน้ำเหนือชัดเจนอ่ะปากน้ำเหนือจังหวัดอะไรอ่ะนี่อยู่บ้านเดียวกันรู้จักบ้านรู้จักบ้านเราถามไปที่คุณรู้จักนี่นี่ไงปากิดปากน้ำเหนือปากน้ำเหนือปากิดปากน้ำเหนือโอ้คุณบอยบอยคัมโบสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับมาหาพี่บอยหน่อยสวัสดีครับไม่เจอพี่บอยนานไม่เจอกันเลยไม่เจอเลยมาเข้ามาครับนี่น้องเล็กแล้วครับวันนี้วันเกิดน้องลีโอนะครับอวยพรได้อวยพรวันเกิดให้ลีโอกันด้วยนะคะว่าจะทิ้งลิงก์โอนเงินให้ขอบคุณขอบคุณไม่อยากใจดีครับสิกรหรือเปล่าไอ้อวยพรมาแล้วก็โอนมาก็โอเคครับผมสวัสดีน้องแนทนิชาด้วยนะครับมาเองครับมาเองครับมาเองครับแนทนิชาสีทองเมื่อกี้บอกว่าอากาศดีมากไม่เย็นเกินไป17อ๋อกำลังดีครับที่ไหนเอ่ยนอร์เวย์ที่นอร์เวย์ที่นอร์เวย์ปลาแซลมอนอร่อยกำลังดีทำไมปลาแซลมอนถึงได้ทำไมว่ายชวนน้ำทำไมปลาแซลมอนรู้ไหมทำไมไม่รู้ครับขยันครับครับมันยังไงเรายังไงเราจะไปให้คุณต่อไงทีเราเออนี่แหละปลาอะไรโนมิตะโกรธปลาอะไรวะแซลมอนแซลมอนไงอ๋อโนมิตะโกรธของร้านของเขานะอย่าคนดูรถม่วงแซลมอนขอไว้ก่อนเปิดตัวในแบบเลยเหรออ่ะเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มนะเดี๋ยวเราเปิดตัวในแบบเลยโอเคเปิดตัวในแบบครับตั้งมานานแล้วครับเชิญครับเชิญครับน้องดำนั่งเลยนั่งเลยครับสวัสดี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 น้องดำด้วยนะครับก็น้องดาฟเป็นใครอะไรยังไงฝากทุกคนได้นะก็ชื่อดาฟนะครับชื่อเล่นชื่อดาฟเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ทำเพลงอยู่ครับมีช่อง YouTube นะครับดาฟ CYN นะครับก็เข้าไปฟังกันได้ครับ DARFCYN ดาฟ CYN ในช่อง YouTube ครับน้องผมก็ฝากด้วยครับฝากด้วยครับเป็นแรปเปอร์หน้าใหม่นะครับฝากเพลงน้องเข้าไปด้วยครับนะครับฝากติดตามด้วยครับถ้าใครชอบแล้วก็มีเร็วๆนี้ก็หนังมีหนังเรื่องนึงเป็นก็เล่นนิดนึงเรื่อง4 King นะครับฝากติดตามด้วยก็คือกำลังจะฉายหรอกำลังจะเข้าฉายปีนี้เรื่องอะไรนะครับ4 King ฝากผลงานหนังของน้องผมด้วยนะครับเรื่อง4 King ครับผม4 King ก็เหมือนกษัตริย์4คนไม่ใช่เป็นแก๊งเด็กช่างวะก็อยากให้ฮาไม่รู้ด้วยแหละน้อง2 X นี่เล่นมุกเก่งไหมฮะโอเคครับใครสวัสดีจันตุ้ยหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันตุ้ยมาแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่พี่บอมหน่อยครับเริ่มนะครับเริ่มเลยครับอากิก็อธิบายแล้วตรงผมให้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับที่พี่บอมจะมาตัดก็คือสบายดีไอไอเป็นคอปนะครับก็คือถ้าเราเคยย้อนกลับไปในรายแรกๆเราก็เคยได้ตัดพวกคอปไปบ้างแล้วสบายก็คือเปิดข้างเนี่ยครับแต่ครั้งนี้ก็จะดูที่หน้างานอีกทีนะครับของนายแบบว่าเราจะตัดในรูปแบบไหนความสั้นประมาณไหนพี่บอกอธิบายครับว่าพี่บอกจะทีเอออกมาในรูปแบบไหนบ้างสำหรับโจทย์วันนี้นะครับตอนนี้ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับกำลังดูอยู่ใน Facebook Fanpage Barber Glen นะครับผมแล้วก็สวัสดีนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับสีเขียวสีสีเนื้อพี่เก่งอะไรสีนั่นลูกจะบอกว่าเทสไม่ดีอะไรมาเลยครับสีซอยไปไหนอ่ะไปหาให้หน่อยคือจากที่ดูลักษณะเส้นผมของน้องดราฟเนี่ยครับก็คิดว่าจะไม่สูงมากเพราะว่าเนื้อผมน้องดราฟมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเด้งจะพองครับคือผมอาจจะถ่ายกลางๆนะครับแล้วก็ซอยช่วงนี้ให้มนเดี๋ยวผมขอดูอีกทีว่าลักษณะของในแบบเราคือค่อนข้างฟูใช่ครับเป็นผมชี้ฟูแต่ว่าไม่ได้เป็นผมตรงมากใช่นะครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันต่างที่ผมวิเคราะห์เนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะตัดประมาณกลางๆนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปคือให้เหลือเนื้อผมตรงนี้เยอะหน่อยนะครับในลักษณะผมเนี่ยคือสร้างกับผม
น่าจะเจอกันบ่อยครับใช่ครับในลักษณะเนื้อผมจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าทรงช็อตเฟรนช์คอปเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยมีลักษณะผมเส้นเล็กแล้วก็ค่อนข้างนอนแล้วก็จะไล่ลงไปได้ง่ายแต่ทีเนี้ยผมก็จะตัดให้เห็นว่าจะตัดให้ดูว่าผมตรงนี้ก็สามารถจะทำได้ในแบบที่เราวางแผนนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเราจะเน้นเฟดกลางๆแล้วก็ขาวไล่ขาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะไม่ได้แตะหมายถึงว่าจะไม่ได้ถ่ายขึ้นไปสูงนะครับแต่ลักษณะทรงจริงๆอ่ะคือสูงเฟนคอปเนี่ยก็คือสูงออกแนวสูงแล้วก็เป็นลักษณะของซีโร่เฟดนะครับวันนี้เราก็จะประยุกต์กันก็คือเราใช้ซีโร่เฟดนั่นแหละแต่ว่าเป็นแบบมีเดียมแทนแล้วก็เหลือเนื้อผมตรงนี้เยอะๆแล้วเน้นซอยด้านบนให้เข้าทรงครับแล้วโดยที่กำหนดจุดหน้าม้าไม่ได้ตั้นมากด้วยเดี๋ยวผมจะใช้หน้าม้าเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะกันหน้าม้าก่อนเลยอันดับแรกเลยครับโอเคเรามาลุยเลยแต่ตุ้ยบอกว่าแชร์รวยๆจ้าขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับอาจารย์ตุ้ยเข้ามาก็จะร้อยท่านแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มกันหน้าม้าก่อนเลยเริ่มจากแต่งหน้าม้าก่อนใช่ครับโอ้โหคมกริบยอดเลยครับเนี่ยตรงมาตรฐานเรากำหนดหน้าม้าก่อนนะครับอันนี้ลักษณะการทำงานของผมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ด้านข้างก็ขึ้นอยู่ที่แล้วแต่เทคนิคใครนะแล้วแต่เทคนิคอันนี้เทคนิคของผมคือกันหน้าม้าก่อนเลยครับนะคุณเอ็ดเวิร์ดบอกว่าสวัสดีพี่บอมสวัสดีครับแล้วก็แอดมินบอกแหมวันนี้พี่บอมท็อปฟอร์มครับก็จะพยายามให้ความรู้ได้มากที่สุดครับครับน่ากินแล้วโอ้โหอันนี้ก็คือหน้าม้าข้างหน้าในความสั้นยาวว่าตามแป้งปัดที่ต้องการเลยนะครับก็เนี่ยครับผมก็จะดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมอยากได้น่าจะประมาณนี้แหละครับไม่ได้หนีไปมากกว่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเริ่มวิธีกันเลยนะครับด้านข้างเราจะเฟดอย่างไรครับคมมากเลยนะตัวนี้คมครับนี่นะครับที่เห็นนะตรงนี้ตรงไหนมันทัดอันนี้คือเราเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนครับผมไอ้ยะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีขั้นตอนการเฟดเลยผมจะใช้ทีเรทนะครับเพื่อเป็นการเจาะขาวนะครับโดยผมจะเจาะไม่ได้ถึงกลางๆมากนะครับครับผมเริ่มเลยเริ่มอันนี้คือเราเจาะต่ำๆหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะค่อยๆเฟดขึ้นไปลักษณะจะไม่สูงมากนะครับการเจาะขาวเนี้ยมีประโยชน์ยังไงครับกิจการเจาะขาวเหรอครับครับผมได้ง่ายขึ้นเห็นงานได้ชัดมากขึ้นนะครับครับเราจะมีไกด์ไลน์ส่วนไปก่อนใช้ไลน์ไปก่อนส่วนที่เราจะไขเก็บครับให้มันขาวใช่แล้วก็ส่วนที่เราจะไล่ให้มันกลมกลืนขึ้นไปด้านบนนี่นะครับก็ค่อนข้างทำงานได้ดีมากๆครับที่ผมเห็นผมไม่ได้กดอะไรมากมายนะผมก็จะใช้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยกดแล้วก็ลูดลงมาเลยนะครับขาวจ้วงคุณเก่งนะครับสมอลรูมบอกว่า FC อาจารย์บอกขอบคุณครับคุณเก่งครับผมจะหมุนกล้องไปเรื่อยๆนะครับนะครับดูนะจบแล้วครับสวัสดีพี่กู๊ดเห็นว่ากินเกลี้ยงมากก็ฟันเกลี้ยงเกลี้ยงนะแสดงว่าหิวใช่ครับร้านอาหารชอบกินอ๋อกินเกลี้ยงกินเกลี้ยงอันนี้เราสามารถที่จะใช้น้ำหนักในการกดตรงท้ายทอได้เลยนะครับครับผมเพราะว่าเราต้องการเป็นซีโร่ก็คือจะเนียนมากที่สุดครับนะเดี๋ยวเราจะใช้มิดโกนหรือว่าเชเวอร์อีกทีหนึ่งครับผมนะครับยอดถ้าชอบเทคนิคนี้นะเอาไปลองได้นะครับนี่นะครับแล้วถ้าชอบสาวเทคนิคล่ะครับไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวครับก็ผมตาคมฮะอันนี้นะฮะต้องถามกินได้เลยนะใช่ป่ะตากลมผมสั้นผมยาวตากลมผมยาวถ้าผมยาวมาหาเราได้เราจะตัดให้สั้นได้น้องดาบอกไม่น่ามาไม่น่ามาพวกพี่เป็นอะไรกัน
นี่นะครับก็จะเห็นว่าผมเจาะเนี่ยผมก็ไม่ได้เจาะสูงเกินไปเพราะว่าที่ผมต้องการก็คือเราจะเฟดกลางนะครับแล้วก็ไล่แต่ไม่สูงนะกันขอบตัวนี้ราคา890บาทนะครับทักทายเข้าไปทางเพจได้เลยครับมีแอดมินรอตอบคำถามอยู่ครับตรงนี้มีโปรโมชั่นดีๆเยอะนะฮะสอบถามไปทางแอดมินได้เลยคมมากครับตัวนี้น้ำหนักดีอันนี้ผมเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาใช้นิโกนกับเซเบอร์อีกทีครับผมนะครับโอเคก็เห็นได้เลยว่าประมาณนี้เนียนนะอันนี้ก็สวยแล้วจริงๆนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมยางไม่เสร็จนะผมจะไม่ต่อใจเนียนเลยฮะเนียนเลยฮะขออนุญาตปัดตัวนี้คุณธีรยุทธถามว่าต่อตัวนี้พวกผมไปแต่งฟันอีกนิดหน่อยครับไปรับฟันเพิ่มครับคือแสดงให้เห็นว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็จบงานได้จริงคือแกะกล่องมาเลยอ่ะมันก็คมมากอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ว่าพวกเราไปรับเพิ่มนิดหน่อยไปคัสตอมแต่งเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มความคมไปอีกนิดนึงนิดเดียวเนาะนิดครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะใช้ตัวนี้แทนมิดโกนไปก่อนเมื่อกี้ที่กิจบอกว่าเราจะเปิดตัวไอเทมใหม่ของพวกเราในไลน์นี้ครับโชว์เลยครับไม่ต้องโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอะไรเป็นอะไรนะสวยครับสวยอันนี้คือแบตเตอรี่ตัวใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์เราคือรุ่น Leo ไม่ใช่รุ่น Leo Leo นะครับลักษณะก็นี่ครับจับกระชับมือตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับแล้วก็ตัวบับเบิ้ลเบนนี่คือยิงเป็นเลเซอร์นะครับเป็นยี่ห้อบับเบิ้ลเบนตรงนี้แล้วก็รวมถึงตัว B ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้สีเขียวสวยมากลักษณะของแบตเตอรี่นี่คือสวยมากๆนะครับใช่แล้วก็มีปัดฟันได้ผมรู้สึกว่ารุ่นนี้ฟันค่อนข้างแน่นหนากระชับมากขึ้นกระชับมากแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักเลยตอนแรกคิดว่าหนักไม่หนักเลยครับคือตัวแรกแล้วก็มาตัวที่2เดี๋ยวว่ายังคงใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวที่3เนี่ยคือฉีกของรูปแบบเลยนะเห็นเลยว่าพัฒนาขึ้นมากจริงๆก็คือรูปแบบกล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่าคนดูรอโดนหน้าในแบบแล้วคนดูรอการใช้แล้วล่ะมือในรูปมือยังอยู่ป่ะฮะที่เขาถือในคลิปยังอยู่นะครับครับผมท่านอภัยครับสวัสดีพี่ทุกท่าน200คนดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกโอ้มาคุณเอ็ดเวิร์ดบอกโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าโอ้โหขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้ตัวนี้เลยในการลบขอบนะครับก็คือเบอร์0แบบไม่เปิดฟันมาดูการทำงานของเขาเสียงนุ่มมากเลยนะตัวนี้ผมชอบเสียงมากเลยวันนี้นี่นะครับก็คือฟันเนี่ยจะไม่ได้ชิดมากเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อุปกรณ์ของเราให้ได้ก่อนนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าสวยจัดผมใช้เบอร์ศูนย์นะครับแอดมินบอกว่าในแบบมือคนนั้นน่าเสียดายฮะใครฮะแอดมินแอดมินผมจากเราไปแล้วยังโยนสาธุขอให้พวกคุณเจอคุณครับอาจารย์ตุ้ยสักรอสักหน่อยฮะเพิ่งเปิดตัววันนี้ครับผมสำหรับคุณพวงวิไลนะฮะถามว่าราคาเท่าไหร่ผมแบตเตอรี่เลโอนะครับราคา 1,450 บาทครับครับผมอันนี้นะครับขายพร้อมส่งวันแรกครับใช่อันนี้ผมใช้เบอร์0ของแบตเตอรี่นะครับสกิดสะบัดขึ้นเบาๆเพื่อที่จะให้เป็นขอบแล้วเราจะใช้หวีเก็บขอบอีกทีนึงนะครับนี่ผมใช้ตัวแปรงขนม้าด้วยนะครับเพราะว่าทำให้เราเห็นเศษมากขึ้นนะครับทำให้เราเห็นงานเศษของเรามากขึ้นนะครับสรุปวันนี้แปรงอันนี้ยังไงครับพี่บอมแปรงขนม้านี้ยังไงฮะแปรงขนม้าก็คือแปรงขนม้าตัวผู้ใช่ไหมอ๋อวันนี้ใช้ตัวผู้ครับตัวเมียไม่สบายถามติดกันอย่างนี้ไม่ทานจริงๆตัวเมียสบายไม่สบายเรื่องอะไรชื่อเลโอนะฮะไม่ใช่ลีโอไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรกับไอ้น้องลีโอของเราไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนี่นะครับผมจะใช้เบอร์0ค่อยๆตวัดขึ้นเพื่อลบขอบที่เราได้เจาะเอาไว้เมื่อกี้ครับผมครับคือเราสามารถกดตรงขอบที่เราเจาะได้นะเพราะว่ามันเป็นการลบขอบที่เรากดที่เรากดไว้เมื่อกี้พี่พวงบอกว่าอยู่ประเทศลาวยังไง
รอสักคู่ครับรอสักคู่แต่ว่าถ้ารุ่นเดิมอ่ะสั่งที่กับอาจารย์ตุ้ยได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอสักคู่เพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวไปวันนี้เพิ่งเปิดตัวเพราะว่าพรุ่งนี้จะเปิดขายเป็นทางการครับผมนี่ผมหยอดน้ำมันไปนะน้ำมันก็เลยติดเศษผมนิดนึงครับมันทำให้การทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยเดินเรียบมากขึ้นแล้วก็ลดความร้อนได้ด้วยใช่ครับนะครับการที่คุณพานุวัฒน์ถามนะครับว่าหนักไหมน้ำหนักกำลังพอดีเลยนะครับดีเลยครับดีเลยครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปน้ำหนักดีมากครับดีครับต่อให้สองส่วนพี่น้องสปป.ลาวก็สามารถสั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร020-551-14244ครับผมอีสามารถขยับตุ้ยได้เลยนะครับเพิ่มไฟได้อีกนิดนึงไหมอีกนิดเดียวโอเคครับพรุ่งนี้จะเริ่มขายวันแรกนะครับสำหรับแบตเตอรี่เลโอครับน้ำหนักแอดมินก็จะต่อมาแล้วครับประมาณ300กรัมนะครับครับผมถือว่าน้ำหนักกำลังดีเลยนะนี่อย่าบอกว่าเป็นการเปิดตัวแบตเตอรี่ไลฟ์สดเราเลยเหรอเนี่ยใช่ไอยาก็คือคนที่เห็นจริงนะครับครับผมก็คือคนได้เห็นตัวจริงวันนี้เลยเป็นที่แรกใช่ครับคุณเอกถามว่าตัวนี้ไม่ใช่ฟันเฟสใช่ไหมครับไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาผมขออนุญาตดูหน่อยฟันธรรมดาครับตัวนี้ไม่ใช่ฟันเฟสครับผมแต่ว่าคุณภาพฟันก็แต่ผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างชอบมากนะใช่ครับผมค่อนข้างชอบมากเพราะว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากได้คงวันนี้ก็สามารถไปคัสตอมได้อีกแต่ผมว่าพอแล้วด้วยสำหรับตัวพวกเราได้ลองใช้แล้วจริงๆลงตัวแล้วฮะซูมดูไว้ใกล้ครับจากเมื่อกี้ที่เราใช้ทีเบตไปนะใช่มันก็เชื่อมต่อเชื่อมได้เลยใช่อาจจะเก็บอีกนิดหน่อยด้วยทีเบตสะบัดขึ้นอีกนิดเดียวนิดเดียวนะเสียงตอนกินผมเนี่ยผมชอบมากหวานมากเลยชอบหวานมากเลยผมรู้สึกว่าพี่คอมเมนต์ก็คือบอกว่าถามรุ่นนี้เลยนะคุณเชนสวัสดีครับแชร์ให้แล้วครับอุตรดิตถ์ขอบคุณมากครับอ๋อตัวนี้เรียกว่าฟันแทปเปอร์นะครับไม่ใช่จะไม่ใช่ฟันเฟดครับผมฟันแทปเปอร์ก็คือไล่เงาได้ใช่ครับจริงๆผมว่าไม่ค่อยต่างนะความรู้สึกผมได้หมดได้หมดของในกล่องนะครับก็มีหวีใหญ่แถมมาให้นะฮะแล้วก็จะมีฟันรองก็มีสายชาร์จทั่วไปนะฮะแต่ว่าฟันรองก็จะมีให้ครบเบอร์เลยตอนนี้โอเคถึงช่วงพิเศษดูเดี๋ยวผมจะใช้หวีใหญ่นะครับเก็บเนื้อผมตรงนี้ที่เราได้ขึ้นครับผมนะครับเริ่มเลยนะเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับไปตอนนี้เพื่อนๆก็จะไปโฟกัสกันที่แบตเตอรี่เราก็จะดูไปด้วยครับผมก็จะคอยตอบคำถามไปด้วยคือบอกเลยว่าผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับอย่างที่ผมบอกว่านะครับช่วยใส่น้ำมันเนี่ยมันจะลดความร้อนของแบตเตอรี่ได้ด้วยใช่ครับอันนี้ผมใช้การขยับฟันนะครับเพื่อช่วยอย่างเราช่วยงานเสร็จนะครับเราเพิ่งได้วันแรกเราก็หยอดน้ำมันสักหน่อยนึงก่อนใช้งานไม่ต้องติดกระทะใช่ครับโรยเกลือนิดนึงมันจะกระทะน้ำมันจะไม่กระเด็นนะไปกินข้าวไปอยู่โคลิคิงไหมไปอยู่โคลิคิงไม่มาเป็นในหนึ่งเลยค่อยๆตอบค่อยๆตอบด้วยอ้าวสวัสดีคุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มนี่นะครับผมใช้การขยับฟันแบบไปเลี่ยนช่วยในการเสร็จนะครับเนี่ยครับผมจะใช้หวีนะครับเอียง45องศานะครับโดยการเก็บขอบผมไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกตอนแรกว่าผมไม่ต้องการที่จะไล่ขึ้นสูงเพราะว่าตัวเนื้อผมในแบบเนี่ยค่อนข้างจะบานแล้วก็ค่อนข้างฟูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นรองทรงกลางๆก็คือมีเดียมเฟสนั่นเองครับผมแล้วเราใช้ซีโร่ตรงนี้โดยการขยับฟันใช้เทคนิคขยับฟันช่วยในการเชื่อมเงานะครับขึ้นไปครับครับผมค่อยๆดูตามทีละสเต็ปที่ผมได้แนะนำได้บอกครับสงสัยตรงไหนถามได้เลยครับถามได้เลยครับที่บอกว่าใช้หวีค่อยๆเก็บลบของไปเรื่อยๆสกิดไม่ต้องสูงมากครับผมกลางๆแอดมินบอกว่าพรุ่งนี้จะมีรีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับติดตามทางหน้าเพจได้เลยครับติดตามเลยครับบอกว่าเสียงค่อนข้างนุ่มมากนะแล้วก็กินผมได้ดีจริงๆครับผมนะครับนี่ครับถ้าได้ยินฟังเสียงมันนะยอดครับเทคนิคของผมในการลดขอบผมจะใช้การคว่ำหวีนะครับคว่ำหวีดียังไงครับกิจคว่ำหวีนะครับคว่ำหวีก็คือถ้าในคนที่ถนัดนะจะสามารถกำหนดขอบทรงได้ง่ายมากๆครับครับอั
ันนี้เราก็แต่ต้องแนะนำนิดนึงว่าข้อมือต้องแข็งนิดนึงใช่ใช่นะครับข้อมือต้องแข็งข้อมือต้องแข็งเพราะว่าถ้าเราขยับลงนิดเดียวเนี่ยมันจะกินเข้าไปเลยใช่ครับไปไหนครับจะกินเข้าไปเยอะครับผมครับผมแสดงว่าอยู่นี่นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะถ้าสัญญาณชัดเจนกด2ให้พวกเราด้วยนะครับผมเสียงชัดเจนนะครับกด2เยอะมากเลยครับพี่บอกยอดเลยครับการขยับฟันเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนตัวแบ็คบีททูครับแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าฟันแข็งแรงกว่าเยอะเลยแน่นหนา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 โอกาสที่มันจะพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าถามว่าสมมติว่าแบตเตอรี่มีปัญหามันหลวมก็สามารถใช้ไขควงไขตรงนี้ได้นะครับครับอันนี้ผมก็อยู่ในช่วงการเก็บขอบงานนะครับครับครับผมเราค่อยๆดูโครงสร้างไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเราจะต้องกดอย่างที่ผมบอกจะให้ดูนะปัญหาของน้องดาก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยบุ๋มของกะโหลกเพราะฉะนั้นผมจะไม่กดมากวันนี้ผมจะปล่อยให้เป็นลักษณะของโครงสร้างของเขานะครับเพราะถ้ากดมากมันจะเว้าไปเรื่อยก็ยิ่งเว้าเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆใช่ครับผมขอดูอนุญาตดูทางฝั่งด้านข้างแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะเห็นถึงลักษณะของความบวมของทรงผมได้เยอะสุดนะครับผมขอดูด้านข้างถามลายสักอีกละลายสักโทรมาคุยกับผมดีกว่านะลายสักเนี่ยคุณวรศักดิ์บอกเสียงกริ๊บเลยขอบคุณครับกดสอนพวกเราด้วยนะตามธนากรบอกว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ใช้เป็นไงบ้างครับพี่บอมรีวิวหน่อยรีวิวอย่างที่ทางแอดมินได้บอกไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดตัวเป็นทางการนะครับนะแต่ส่วนตัวผมลองใช้มาแล้วทั้งวันเนี่ยนะครับความร้อนของเขาเนี่ยไม่ค่อยขึ้นสูงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าใช้การหยอดน้ำมันช่วยด้วยนะครับแล้วก็การเดินของเขาค่อนข้างจะนิ่งนะครับแล้วก็เรียบแล้วก็เสียงไม่ดังที่สำคัญคือน้ำหนักไม่หนักเลยครับครับแล้วก็ตัวฟันเนี่ยผมค่อนข้างพอใจนะครับครับมีลักษณะที่คนผมแข็งเนี่ยผมได้ลองใช้แล้วสามารถถ่ายได้เร็วๆเลยเพราะว่าฟันค่อนข้างจะห่างกับตัวฟันกับขอบมันเนี่ยค่อนข้างจะห่างก็คือไถเร็วได้ไม่ดึงครับไม่ดึงไม่ดึงครับไม่ดึงไม่ดึงแล้วก็บอกดูแรงดูดันดีครับใช่ครับอันนี้ผมลองมาแล้วทั้งวันนะผมเลยบอกแนะนำได้นะครับส่วนตัวชอบมากๆจริงๆนะครับชอบตรงนี้ครับตัว B เนี่ยครับชื่อบอมพอดีนั่นแน่โอเคด้านข้างเนี่ยอาคิดลองดูเลยครับว่าเนื้อผมเนี่ยผมที่ไล่ไปก็คือจะลดความบวมลงแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บด้วยกันกันไกลใช่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะได้ครับเชื่อมข้างหลังเลยให้พี่บอลทำงานเลยครับสวัสดีก็สวัสดีครับถ่ายเท่าที่มานพให้ได้เห็นชัดที่สุดมานพสวัสดีช่างและพี่ๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณมานพกด2ให้เราเยอะแยะเลยขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจพี่กู๊ดเป็นคนออกแบบโลโก้ครับครับผมยกเครดิตให้พี่กู๊ดด้วยครับทีมงานบัฟเฟอร์เบนของเราเป็นตัว B เราดัดแปลงมาจากเสาโรมันเสาโรมันยอดเสาของพวกโรมันนะฮะเราก็มาโรมันจะเป็นเส้นๆครับผมทางทีมงานพี่กู๊ดเขาก็ออกแบบตัว B ให้เป็นลักษณะเสาโรมันแต่ก็ผมบอกเปลี่ยนบอกว่าปัญหาของน้องดาฟเนี่ยลักษณะหัวกะโหลกตรงนี้ค่อนข้างบุ๋มเพราะฉะนั้นผมจะไม่คัดมากนะเพื่อให้เป็นโครงสร้างที่เท่ากันหมดนะครับผมเพราะถ้าคัดมันจะสูงไปเรื่อยๆครับเลยคือเราสามารถจะคัดเศษได้แต่ว่าต้องดูลักษณะของคุณสมบัติของในแบบด้วยหรือลูกค้าด้วยนะครับว่าโดยแจ้งมันจะบุ๋มตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับเพราะฉะนั้นผมจะเหลือเนื้อผมตรงนี้ไว้เยอะๆเพื่อจะให้ดูถุยครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าก็คือเอาเท่าที่ได้ใช่ครับทฤษฎีต้องมีนะครับแล้วก็ดูหน้างานด้วยนะครับคุณตั้มใช่ไหมครับบอกว่าสวัสดีพี่ทุกท่านโอ้โหมีแอดมินรับออกแบบโลโก้ด้วยนะครับดูร้อนๆนะฮะเสาโรมันแบบโพไซดอนโอเคเดี๋ยวผมจะใช้แป้งคนไทยแล้วนะครับสัดกันเองซะแล้วเพื่อเป็นการเช็คเฟรมของเรานะครับ
โอ้ด้านข้างสวยมากครับขอบคุณครับยอดเลยครับผมที่ผมบอกว่าแปรงขนม้าหรือแปรงอะไรก็ได้ครับช่วยในช่วยทำให้เห็นน้ำหนักเฟสได้มากเลยและดีด้วยก็คือปัดใช้ปัดเศษผมออกใช่เศษผมที่ติดอยู่อาจจะดำๆทำให้เรามองเห็นได้ไม่ชัดใช่เจนมากเท่าไหร่เราก็จะใช้แปรงปัดออกโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะกิจคอยดูว่าตรงนี้มันหมดหรือยังมันคุยหรือยังเห็นไหมครับก็จะเห็นได้เลยนะใช่ใช่เดี๋ยวผมจะเดินตรงนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% นะครับจะเดินแบบอุ้ยโทษนะครับผมจะเดินแบบเอ้ยไม่ใช่เดินแบบจะว่ามาแคทวอล์กจะเดินหมีฝั่งซ้ายให้ดูว่าการวางมือทำอย่างไรจะแอคเดินแบบทั้งนั้นโอเคไหมลุยเลยไหมโอเคครับลุยเลยนะโอเคเหมือนเดิมนี่คำถามนี้ดีมากครับคุณมานพถามว่าเส้นผมชี้ฟูเยอะตัดยิ่งตัดยิ่งชี้ทำยังไงดีครับผมตัดเกรงมากเลยไม่รู้จะแก้ยังไงยิ่งตัดยิ่งชี้อย่างที่บอกว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราตัดให้ลูกค้าทรงอะไรเอ่ยครับอย่างเช่นทรงเนี้ยผมนายแบบเนี้ยชี้ฟูเลยครับก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยบวมมากมันจะบวมเป็นไม่สวยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนงานของเราให้ดีๆก่อนแต่ถ้าสำหรับกิจใช่ไหมฮะกิจจะกำหนดความยาวด้านบนอ่ะกิจจะขึ้นกำหนดพวกนี้ไว้ก่อนอ่ะฮะเพื่อกันไม่ให้เวลาเราตัดข้างล่างขึ้นไปอ่ะไม่ให้มันชี้กว่าเดิมหรือฟูมากหรือสูงมากขึ้นกว่าเดิมก็คือกิจจะกำหนดผมด้านบนก่อนใช่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าตรงนี้เราควรจะถ่ายเท่าไหร่ใช่ครับสำหรับคนที่ผมชี้นี่คือเทคนิคของน้องกิจนะครับของผมก็จะคล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมกำหนดที่หน้าม้าก่อนเลยใช่เทคนิคของผมคือลักษณะตรงนี้คือถ้าหน้าม้าแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับนะเพราะลักษณะผมก็คือเราต้องวิเคราะห์เส้นผมก่อนที่จะลงมือทำงานทั้งผมทั้งลักษณะศีรษะด้วยใช่ครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับผมก็จะเริ่มเดินหวีจากฝั่งซ้ายนะครับเพื่อจะไปเชื่อมจุดคุยทางด้านหลังนะครับครับผมเดี๋ยวจะไปไวๆเลยนะสวัสดีคุณเลนนี่ครับสวัสดีครับนี่ก็ติดตามพวกเราทุกอาทิตย์เลยนี่นะครับตรงนี้บอกเมื่อกี้ที่บอกไว้แล้วลักษณะของในแบบก็นะครับมีหลุมรอยหลุมของกระโหลกครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องไปคัดมากครับเอาให้ดูสวยก็พอครับผมให้ลักษณะเป็นโครงสร้างเป็นเคิร์ฟเดียวกันไว้ครับผมโดยเทคนิคคือเอียงหวีเหมือนเดิมสไตล์บาร์เบอร์บอมคุณมานพบอกว่าผมชี้ฟูตัดต่ำๆก่อนใช่ไหมครับผมขึ้นไปเกือบทรงนักเรียนเลยถูกต้องครับตัดต่ำๆก่อนดีที่สุดครับครับจริงๆอ่ะเราก็ต้องมีหน้าที่บอกลูกค้าด้วยนะบอกว่าลักษณะให้เขาเข้าใจให้ว่าผมของลูกค้าเนี่ยมันได้หรือไม่ได้เราต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อนนะครับครับแล้วก็บอกเขาว่าถ้าตัดแบบเนี้ยมันอาจจะฟูมันอาจจะอะไรต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับครับผมแต่ตัวกับหวีสีชมพูใช้ดีมากๆครับผมขอบคุณครับมันมีความอ่อนตัวนะครับทำให้เราเข้าทรงกับสรีระของศีรษะลูกค้าได้ง่ายครับมันจะไม่แข็งจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่มอ่อนจนเกินไปเนี่ยผมจะใช้ปรับฟันเป็นปรับฟันฟันปลาก็คือปรับสุดเลยถ้าในความเข้าใจของผมก็คือ 0.5 เบอร์ 0.5 นะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่ฟันรองก็คือขยับฟันแบตเตอรี่ของเรานี่แหละขยับให้สุดก็จะเป็น 0.5 แล้วนะครับครับผมก็สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะฮะถ้าดูไม่ทันอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็แอดไลน์ Barber Benไว้ดูย้อนหลังได้เลยพร้อมทั้งติดตามโปรโมชั่นดีๆจากทาง Barber Benได้เลยครับนี่นะครับก็ใช้แปรงปัดเช็คความเรียบร้อยใช่ครับวีกับผ้าคลุมที่เรามีขายลองสอบถามอาจารย์ตุ้ยดูเลยนะฮะแอดมินบอกว่าวันนี้ย
ีมงานเชิญภาพท็อปฟอร์มมากครับขอบคุณครับนะครับก็จากที่ผมวิเคราะห์ด้านข้างเนี่ยผมว่าโอเคแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอลบตรงนี้อีกนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการใช้กรรไกรเพื่อเชื่อมงานจากด้านบนนะครับลงมาสู่งานเฟสที่เราได้สร้างขอบไว้ครับครับก็จะเก็บรายละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับส่วนที่มันยื่นเกินมาก็จะเก็บให้มันเนียนที่สุดครับผมเอ๊ะวันนี้น้องลีโอดูลอยๆไหมไม่ลอยครับมันจะเก็บแรงไว้ทำอะไรเป่าวันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นวันอะไรเอ่ยวันนี้พี่บอกวันพุธครับวันพุธผมไม่กล้าเล่นเลยครับผมก็ผสมเสกันไปฮะอะไรที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานงัดออกมาที่เตรียมเมื่อวานเดี๋ยวมันจะฟาวครับผมจากที่กินดูรู้สึกไงบ้างครับเห็นไหมครับว่าเขาโกงคือมาส่วนที่ของด้านบนที่เราเห็นเดี๋ยวเราก็จะเก็บด้วยงานไกลนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นประมาณมีเดียมครับเพราะว่าหัวในแบบอย่างคือเป็นศีรษะก็คือค่อนข้างเป็นหลุมคุณก็คือเป็นคลื่นๆนะครับโทษทีพอดีเลยฮะคุณวงวิไลบอกว่าผมแพ้หลุมแบบนี้มากเลยนี่แหละครับคนเลยครับผมนี่แหละครับคือปัญหาที่เราถึงได้บอกว่าอยากหาหัวยากๆมาเนี่ยครับเราหาหัวยากๆแล้วมาช่วยกันแก้ให้ดูนะครับว่าจะทำอย่างไรให้งานเราออกมาสวยที่สุดเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพราะว่าหัวคนไทยอ่ะคือค่อนข้างยากเยอะยากครับใช่เหมือนถ้าลึกมากจริงตอนนั้นอาจารย์บังก็แนะนำว่าให้ใช้กรรไกรฟันใช่กรรไกรฟันช่วยได้ฟันซอยแบบคัดเจาะเข้าไปก็ช่วยได้อีกแบบหนึ่งเป็นการเชื่อมน้ำหนักขึ้นไปใช่ครับถ้าแบบว่าลึกมากๆจริงๆเนี้ยแก้ยากๆก็ใช้แบบนั้นได้ครับผมขอดูงานเล่าหน่อยนะว่าตรงไหนอีกบ้างนะครับโดยการดูจากหลายๆมุมนะครับหวีมีขายครับหวีมีขายถ้าพี่น้องสปป.ลาวก็ติดต่ออาจารย์ตุ้ยไปได้เลยนะครับเบอร์551-14244นะครับติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยสำหรับค่าคุมหวีแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมีอะไรจะถามก็ถามได้นะครับถามได้เลยครับถามได้เลยอันนี้คนดูเราก็ยัง220ท่านนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมบับเบิ้ลบอมด้วยนะครับผมกดใจกดไลค์กดแชร์สัญญาณชัดเจนรบกวนกดเลข2บอกพวกเราหน่อยพวกเราจะได้รู้ใช่ครับที่ไหนกันบ้างสัญญาณเป็นยังไงผมขอขยับกล้องให้ได้ครับเพราะผมเห็นตรงนี้มันไม่ค่อยสวยนะก็จะใช้ทำไมครับใช้หวีตั้งขึ้นครับผมอย่างที่ผมบอกนะว่าให้เราดูงานเราหลายๆมุมนะครับไม่ใช่ดูมุมเดียวนะครับผมผมก็จะดูทางด้านหน้าด้วยนะครับดูด้านหน้าเสร็จก็ดูรอบๆนะครับดูรอบๆดูรอบๆงานเราครับผมถ้าคิดว่าได้มุมได้อะไรแล้วเริ่มใช้กรรไกรได้เลยนะครับครับผมผมตามกด2ให้เราสวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยครับผมคิดว่าด้านข้างน่าจะโอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเจ็บทางใจรอบโอเคพอมีซอยไปไหนสรุปใช้สีฟูไปหน่อยได้ไหมครับผมขอบคุณครับพี่เก่งขอบคุณครับพี่เก่งพี่กิตสุรินชัดแจ๋วครับขอบคุณครับสุรินสวัสดีสุรินภาษาพื้นบ้านพูดยังไงสวัสดีไม่รู้ใช่ไหมก็สวัสดีนี่แหละมั้งเขาหรอครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ฉีดน้ำเพื่อจะเชื่อมงานโดยกรรไกรนะครับครับผมฉีดน้ำแค่เปียกใช่ครับฉีดน้ำให้เปียกน้ำยังคล่องเลยถ้าฉีดน้ำให้เปียกแล้วมีปัญหาแล้ว นี่เป็น
ที่ฉีดน้ำกระโหลกโอ้โหสุดยอดงานนะครับมีกี่สีฮะมีกี่สีมี3สีนะสีอะไรบ้างฮะมีสีสีเทาสีเทาสีชาแล้วก็สีขาวไม่ใช่เขียวเหลืองแดงนะโน no. ครับโอ้ เดี๋ยวผมจะเริ่มซอยกิจระวังขานะฮะจะเริ่มซอยจากด้านนี้ก่อนครับผมนะครับลุยเลยเนาะลุยเลยครับจัดเลยฮะนี่ครับเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรีโอพี่อยากใช้ไก่ทองครับผมไก่ได้ครับไก่ทองเพิ่มไก่สีทองสีทองผมจะเชื่อมงานนะครับโดยที่จะนี่นะครับเราดึงผมออกมานะครับเราจะเห็นจุดที่เราต้องตัดออกไปนะครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งเทคนิคที่พวกเราใช้พี่สามารถจะอธิบายได้ก็คือดึงผมด้านบนมานะครับเพื่อให้เชื่อมกับงานด้านข้างที่บอกตัดทิ้งไว้นะครับครับผมที่นี่มันโค้งรับกันใช่โอ้โหยากมันไม่เต็มใจด้วยโอ้ยโดนโดนครับโดนโดนดับด้วยครับผมโดนตาเล็กน้อยนะครับคุณตีบอกผมพูดภาษาสุรินทร์เป็นครับผมเคยสุรินทร์พูดเลยฮะเอาไปสุรินทร์นี่ต้องกินสุราฮะเฮ้ยครับผมไม่ได้ครับไม่ได้ครับทำไมฮะออกสื่อครับมาเขาพูดกันจริงๆพวกเราไม่ค่อยกินหรอกใช่ครับจะดื่มเยอะครับผมเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแหละเงี้ยแล้วผมจะไปต่อไงผมดื่มหมดเลยนะใครทำเลยดูพี่ปอมครับโอ้โหไม่ค่อยตักไม่ค่อยเล็มกลับมาเร็วเลยนะคือเราดึงเราแล้วผมเชื่อว่าช่างทุกคนก็คงกำหนดความโค้งในหัวจะอยู่แล้วครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือผมจะเลือกที่จะเชื่อมงานจากขอบไปถึงผมด้านบนโดยการนะครับเอียงครับลักษณะคีบผมมาทางด้านข้างนะครับเพื่อที่จะเชื่อมงานกรรไกรกับงานเศษที่เราได้สร้างไว้นะครับและอย่างที่ผมบอกว่าผมด้านหน้าที่เราได้สร้างไกด์ไลน์ในการหน้าม้าไว้ผมจะไม่ยุ่งกับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับคือเรามีไกด์ไลน์ตรงนี้ไว้แล้วล่ะเรื่องของเรื่องนะครับมันก็จะเราก็จะรู้ว่ามันไม่ควรจะขึ้นไปเยอะนะครับครับผมข้างหลังมีการพูดคุยกันนิดหน่อยนะเงาหัววันเลยอ่ะน้ำสลัดน้ำเปล่าเมื่อกี้ยังบอกไม่ดื่มอยู่เลยอันนี้ใช่ไหมครับถือตรงนั้น2ขวดผมไม่รู้นะของใครหยิบมาก่อนน้องสปปเราก็ทักอาจารย์ตุ้ยไปได้เลยนะครับผมสอบถามได้เลยครับสินค้าเป็นผ้าคลุมหวีหรือว่าแบตเตอรี่นะครับติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยยังอยู่เปล่าอันนี้ผมจะไม่ได้พอยต์คัตติ้งหรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมจะตัดตรงเพื่อสร้างงานสร้างไกด์ไลน์ของเราไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลักษณะความยาวก็กำหนดได้จากด้านบนส่วนตรงกลางได้เลยนะครับโอ้นุ่มจังเลยค่อยๆดึงมาเชื่อมเรื่อยๆครับผมใช่ครับลักษณะของผมเนี่ยผมชอบดึงผมจากด้านขวามาเชื่อมทางซ้ายนะครับครับแต่ว่าทั้งสองฝั่งก็มีลักษณะการซอยที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองดูมันก็จะมีด้านใดด้านหนึ่งที่จริงๆผมถนัดด้านนี้ที่ถนัดด้านขวาในการที่จะซอยเชื่อมนะครับครับผมนี่ครับคือเราดึงเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยนะครับไกด์ไลน์หน้ามาที่เราสร้างไว้เนี่ยเราดึงมันก็จะเห็นหมดเลยครับว่าความยาวเท่าไหร่ตรงไหนที่เกินมาใช่ครับคือตอนนี้ผมพยายามเรียบเรียงคำพูดในการแนะนำให้เข้าใจง่ายอยู่ครับพี่อ้อมนะครับก็อาจจะเป็นทางการมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเป็นความสนุกเหมือนเดิมถ้าเป็นภาพบุรีอ่ะทำไมอ่ะก็ยังไม่ถึงการไงเดี๋ยวจะให้กิจดูฝั่งนี้โอเคครับเทคนิคการเชื่อมฝั่งนี้ของผมจะรับดึงผมลงมานะใช้หวีดึงผมลงมาแล้วก็ตัดนะครับใช่ครับอันนี้คือเก็บด้านปลายก่อนเก็บด้านปลายก่อนครับเราจะได้รู้ไงว่าเราจะตัดถึงประมาณตรงไหนถูก
โอ้โหก็จะใช้เทคนิคการแอดมินบอกว่าพี่บอมถนัดซอยด้านขวานะครับถนัดขวาครับย้ำย้ำขวาครับแอดมินเขาย้ำมาถนัดมากมากไม่พูดเองถ้าด้านขวาเนี่ยผมจะถนัดมากเลยโอ้โหเป็นพิเศษเป็นพิเศษเลยยากไหมครับนี่ถ้าเล่นเซิร์ฟสเก็ตนี่เป็นไงถึงเร็วไวกว่าเพื่อนเลยแข่งเรื่องความสปีดกับผมได้โอ้โหจะใช้เป็นช่วงเอวช่วงเอวโยกอันนี้คือลักษณะเด่นทางเซิร์ฟสเก็ตที่ต้องใช้ยินเด่นเลยใช่ครับเพราะว่าต้องใช้เอวโยกครับแต่ให้ตัวเซิร์ฟสเก็ตมันไปเร็วขึ้นยากเรากำลังทำอะไรกันอยู่ตัดผมอยู่ครับถ้าแข่งก็แชมป์ใช่ไหมว่าก็แชมป์ครับเรื่องความเร็วนี่ครับเป็นโลวิงเลยว่างั้นเร็วเลยแหละครับผมนึกถึงกระต่ายไว้อะอย่างนี้พี่บอมยาวเท่าไหร่ครับเส้นผมกะไว้ประมาณกี่เซนครับเป็นช่วงแปดพี่บอมยาวเท่าไหร่ใจวัดให้เส้นผมถ้าตอนนี้นะน่าจะประมาณสัก3นิ้วอ๋อนี่ฮะคุณมนพที่ถามเราเรื่องหลุมเมื่อกี้นะครับบอกว่าตัดผมยังเจอขวัญแล้วไงแล้วเธอไม่เจอผมโอ้โหนี่ครับตัดผมยังเจอขวัญตัดไงไม่เจอผมเว้ยโอ้โหขอบคุณครับร่วมสนุกนะครับเดี๋ยวชิงเงินรางวัลได้ครับเอาที่ใครเอาที่ใครร่วมสนุกกันได้ร่วมสนุกกันได้สนานหยอกล้อเฮฮากันได้ครับอาริโอมาช่วยพี่ปัดเศษผมให้พี่ดาร์ฟหน่อยเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยโอเคครับปัดนะครับจะไม่มีคนอวยพรให้เลยครับเราก็ย้ำไปสองรอบไม่มีปัดเพื่อความสะอาดครับครับผมครับปัดให้พี่ดาร์ฟไม่คันอ่ะโอเคครับนะครับสวัสดีครับผมดึงแล้วผมขึ้นมาเพื่อเชื่อมโอ้ดีจังเลยครับมีลูกค้าอันนี้บอกว่าผมชอบฝั่งซ้ายเพราะถนัดซ้ายครับผมแล้วแต่ถนัดนะครับผมใช่แอดมินหนูว่าลีโอนี่เด็กสร้างพี่บอมเลยฮะใช่ครับสร้างมาเลยฮะสร้างเลยสร้างเรื่องมาตลอดแล้วจะทำลายมันเมื่อไหร่โอ้โหนี่ครับขยับขยับขยับครับคุณนัทนิชาสีทองครับเรารับชมสวัสดีครับมาเองครับส่วนหน้าม้าเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถจะเอาขยับขึ้นอีกหน่อยก็ได้ครับครับผมก็คิดว่าน่าจะต้องเอาขึ้นอีกสักหน่อยผมอยากให้ทุกคนเห็นหน้าม้าของช่างจิตเราเลยไม่แพ้ใครเหมือนกันนี่ครับถ้างั้นเดี๋ยวขอกำหนดหน้าม้าอีกรอบหนึ่งได้ครับครับมีสวยงามที่พี่เวียดนามทักทายมานะเป็นภาษาอังกฤษสินเจ้าขอบคุณลีไทยลีไทยใช่ไหมสินเจ้าระวังขาสบายดีครับครับสบายดีอันเนี้ยเราสร้างไกด์ไลน์ว่าเมื่อกี้นะครับเราจะขยับเพื่อนอีกนิดนึงนะครับหน้าม้าโดยการเจาะคือไม่ใช่ว่าการเราจอดตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะจบที่ตรงความยาวหน้าม้าแค่นั้นไม่ใช่นะครับเพราะว่าปรับได้อีกนิดนึงเราได้สร้างกรอบไว้เพราะว่าเราจะใช้นิดตัวเราจะเลื่อนการตัวดีเบตแต่งอีกนิดนึงมันก็จะเห็นได้แล้วครับว่าเป็นขอบนะครับครับเพราะว่าคุณมีไฮบอกว่า F4โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นไหมครับก็จะได้แล้วฝั่งนี้จะสวยแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะขยับตรงใต้นิดนึงนะครับใช้หวีเล็กหวีเส้นผมที่มันยาวออกมานะครับก็คือเป็นตัวใหญ่ๆคือกันไว้ด้วยใช่ครับกันเราจะเลยกินลึกเข้าไปนี่ครับจะเห็นว่ามันเป็นขอบแล้วก็เริ่มเป็นเหลี่ยมขึ้นมาใช่เดี๋ยวผมจะกันตรงนี้นิดเดียวนะครับในการใช้ปลายทีเบตนะครับครับพี่บอมตวัดโค้งเบาๆนี่ครับก็จะเห็นละเราไม่ต้องเอาโค้งมากนะครับเพราะว่า
ัวลักษณะผมตรงขมับน้องดาก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าตื้นแล้วกันนะเราก็แต่งให้มันโค้งสวยงามนิดหน่อยครับนี่ครับผมคิดว่าสวยแล้วใช้เทคนิคหวีดันผมออกมานะครับแต่งเร็วเร็มเร็มนิดหน่อยครับโอเคฮะนี่เห็นนะด้านนี้ก็น่าจะจบแล้วล่ะเดี๋ยวเราใช้มิดโทนนิดหน่อยครับโอเคมาลุยด้านซ้ายต่อครับผมตรงไหนที่ยาวๆก็ใช้หวีเล็กกดลงมาเราก็จะเห็นผมที่มันยาวนะครับเหมือนเดิมใช้หวีกดลงไปแล้วก็ค่อยๆเล็มให้มีลักษณะที่สวยงามนะครับโค้งหรือจะตรงหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะพรีเซนต์กันออกมาเลยนะครับขออนุญาตถอยดูหน่อยนะเป็นนะเป็นนะตรงไหนไม่สวยก็แต่งให้สวยนะครับปรับแต่งเห็นได้ว่ามันจะเรียกตัวเล็กกันขอบของเราเนี่ยมันใช้งานได้ดีเลยทีเดียวใช่ครับคมมากคมครับเกือบจะไม่ต้องใช้มิดโกนอยู่แล้วความละเอียดที่คอมเมนต์มาร้านเราเหรอครับร้านเราก็จะอยู่ที่กรุงเทพนะครับก่อนคุณรีทายใช่ไหมใช่ใช่คุณมาเที่ยวอยู่ที่ไหนถ้าเป็นคนเกาหลีก็จะออกเสียงว่าอีใช่แต่ว่าท่านนี้เป็นชาวเวียดนามเพื่อนบ้านเราก็น่าจะเป็นชื่อลีอย่างที่ผมบอกว่าตรงขมับน้องดราฟเนี่ยมีลักษณะที่ตื้นมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการปลายแบตเตอรี่เนี่ยสร้างโค้งนะครับคุณมานพถามมาอีกทีว่าตรงนี้ใช่รองทรงสูงหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับก็จะคล้ายๆนะครับรองทรงต่ำครับไม่ใช่เป็นรองทรงกลางนะครับคือถ้าย้อนกลับไปดูพวกผมตอนแรกเนี่ยผมจะอธิบายให้หมดแล้วว่าทำไมผมถึงตัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปย้อนดูแล้วกันขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมได้บอกไปหมดแล้วนะครับถ้ามาดูตอนนี้ก็อาจจะเห็นนะครับว่าเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะไม่ลืมพระเอกของเราอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราจะใช้เคารพขอบนะครับแอดมินอาจจะหมุนเยอะไปหน่อยนะคุณรีไฮไปแล้วนะครับผมแอดมินตอบไปแล้วนะน้องโยเก่งภาษาอังกฤษไหมใช่เดี๋ยวก่อนนะกิจสาขาโน้นใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะหมุนไม่ไรฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่เก็บฝั่งนี้ให้ดูนะครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้เมื่อกี้มันไม่สวยครับครับผมต้องหมุนกิจอยู่เฉยเลยนะครับใช้หวีใหญ่ไม่ได้แน่เกินไม่ได้แน่ครับหวีใหญ่ช่วยในการเก็บขอบอีกขั้นตอนสุดท้ายแล้วกันครับพี่บอมเพราะเดี๋ยวผมจะใช้กรรไกรฟันปลาในการซอยบางแล้วครับครับเทคนิคเกาผมจะทำให้ดูครับพี่เก่งเรียกว่าอะไรครับเทคนิคนี้เรียกแบบเดียวกันครับเกาผมเกาผมคือการลบขอบครับผมของที่เราขึ้นทรงไว้นะครับลบขอบระหว่างกันไกลกับแบตเตอรี่ที่เราสร้างไว้นะครับผมอันนี้ผมก็แนะนำให้กับช่างที่มีประสบการณ์นิดนึงหรือคนที่ถนัดแบบนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าพลาดเนี่ยขาวจั๊วเลยนะครับร้านพวกเราอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะครับซอยปากซอย42ตรงข้ามซอย31นะครับตรงข้ามของร้านเราจะเป็นปั๊มเชลครับหาง่ายมากครับยิบครับเราก็จะค่อยๆเกาเข้าไปครับแสดงว่าคันมากใช่ครับถามว่าตัวสีเขียวกันได้ไหมได้ได้ครับนะครับผมก็จะมากันฝั่งซ้ายให้ดูระวังขานะครับโอเคจะมาเก็บฝั่งนี้ให้ดูนะครับนะครับผมหันหน่อยโอเคเสียงนี่มีเสียงข้อยิงตัวนี้
อย่างที่บอกไปว่าเราอยากตัดทรงเซนครอปนะครับซึ่งลักษณะผมที่โฆษณาไปนะโฆษณาก็คือได้เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะพรีเซนต์ไปแต่เป็นลักษณะของเส้นผมชาวต่างชาติที่มีลักษณะที่ผมเส้นเล็กมากนะครับแล้วก็ผมละเอียดแล้วก็เซตได้ง่ายแทบไม่ต้องใส่แว็กเลยแต่ว่าเราอยากตัดให้น้องดาร์ฟซึ่งผมดาร์ฟมีลักษณะที่แข็งแล้วก็ฟูชี้ฟูนะครับเรามาแก้ปัญหาไปด้วยกันเลยว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ได้ใกล้เคียงกับแบบมากที่สุดนะครับ FC จากเมียนมาครับเมียนมาพูดยังไงพี่เด่นพี่กะละบาครับโอ้โหครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวผมจะลบต่อฝั่งนี้นะถ้าภาษาอังกฤษอะไรน้องเรียว Hello everyone from Thailand ตัวนี้ราคา 1,450 บาทนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มจำหน่ายเป็นวันแรกนะครับผมรอดูได้เลยครับทางเพจ Facebook มาเบอร์เบรกครับผมจะมีรีวิวเปิดกล่องพรุ่งนี้นะติดตามหน้าเพจได้เลยกินไม่ต้องหมุนเดี๋ยวพี่หมุนเองค่อยๆลบขอบไปเรื่อยๆครับผมเวลาเราโอเคไหมลีโอวันนี้โอเคครับโอเคก็ลงเลยมาพอสมควรแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละใช่ครับผมคิดว่าสวยนะโอ้โหเราจะใช้หวีซอยโอ้โหแต่คราวนี้เราเปลี่ยนเป็นสีดำบ้างครับอันนี้โอ้โหลุยเลยครับผมฟันอะไรน้องลีโอฟันปลาครับผมปลาอะไรฮะอันนี้ปลาฉลามครับเพราะว่าปลาโลมาตอนนี้มันหายากสไตล์ครับเรามาดูเรื่องตัดผมกันดีกว่านะครับสไตล์การซอยของผมคือไม่ยืนตายไปต้องมาหายากเราให้ยืนตายไปเลยเราซอยที่ 70% ของผมความยาวของผมนะครับซอยปลายซอยปลายครับตรงขวัญไม่ต้องไปยุ่งมากเพราะว่าเป็นส่วนที่บางครับผมนะครับเราจะปล่อยไว้ใช่ไหมปล่อยครับใช่ครับครับตัดหยิบตัดครับผมนิดๆหน่อยๆคือเราสามารถใช้มือคีบก็ได้นะผมทำให้ดูฝั่งนี้แล้วกันครับผมนะครับโอ้ยโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่อย่างดัชนีเล็กเซียวผมเลยนะฮะเนี่ยทำไมฮะสำหรับนิ้วเวลาคีบผมเนี่ยเล็กเซียวผมเขาใช้วิชาเนี่ยครับชนีสามารถคีบมีดสั้นของลี่ยิมฮวงได้อันนี้จะใช้หวีให้ดูด้วยนี่ดูหนังจีนบ่อยไหมครับผมดูประจำโอ้โหนี่ครับหยิบตัดหยิบตัดหยิบยกหยิบยกโอ้โหเป็นเจ้าชอบครับก็ถูกต้องไงฮะครับผมเตรียมไว้มีอะไรบ้างนะฮะทั้งวิวอย่าลืมนะฮะนี่ครับทำไมถึงต้องใช้ฟันปลาเพราะว่าเนื้อปลามันอร่อยเราต้องใช้ฟันมันไม่เห็นนะครับโอ้นี่จืดจัดแล้วบอกไม่อยากมาอีกต่อไปโอเคพอครับผมสวัสดีฮารีด้วยครับนี่เราเก็บงานแล้วนะครับครับเพื่อที่แชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับก็สามารถเก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้ถ้าใครที่แชร์ไว้ก็มาดูที่อยากจะดูว่าตอนแรกเราทำไมเราถึงตัดแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับผมก็ไปย้อนดูได้เลยอันนี้ใช้หวีในการช่วยตัดเสร็จผมได้ด้วยนะนิดหน่อยไม่ว่านะอุ้ยเปิดตัวนายแบบก็แล้วกูพอทีฮะแป๊บเดียว
นี้เราจะใช้อะไรเซตนะคุณบอลคิดว่าน่าจะเป็นแว็กดีกว่าวันนี้จะใช้แว็กใช่ไหมครับผมเป็นตัวไหนดีครับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวแว็กอะไรนะสีขาวอ๋อใช้แว็กสีขาวเหมือนเดิมตัวเก่งตัวเก่งของพวกเราเห็นเลยว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใช้แบตเตอรี่เก่งนิดหน่อยครับเชิญเลยครับไม่สวยตรงไหนก็ทำตรงนั้นได้ครับก็ค่อยเก็บไปเรื่อยๆใช่ครับต้องค่อยๆเก็บใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเก็บเร็วอ่ะก็จะเสร็จไวไม่ดีแล้วฮะก็ดีครับนี่ครับค่อยตัดต่อไปเรื่อยๆเชื่อนิดเชื่อหน่อยผมส่งให้คุณชัยแล้วคุณดิโอตัดต่อครับผมคนหรือบาปากเป่านี่มาดูท้ายทอยทางด้านท้ายทอยครับผมที่เราที่บอมเห็นว่ามันยังได้อีกนิดนึงอีกหน่อยนะเติมได้ครับเติมได้ครับผมแล้วก็ใช้สีเขียวดีกว่าได้เลยครับใช้เลยครับนายสีเขียวเป็นพระเอกแล้วล่ะครับผมสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับครับสวัสดีครับคอมเมนต์น้องดาวเจ็บไหมครับเดินเงียบมากเลยครับแสดงว่ามันก็ไม่ได้ดึงครับผมเดินเงียบแสดงว่าย่องใช่ครับสวัสดีชายกลางครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทางประเทศลำลูกกาเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้มันตอบหรือเปล่าลำลูกกากด2ให้พวกเราด้วยนะถ้าเกิดสัญญาชัดเจนกด2ให้พวกเราด้วยครับนะฮะถ้าเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ยังเห็นว่ามันเก็บได้อีกนิดนึงเดี๋ยวมีวิธีเดี๋ยวมีวิธีแนะนำเทคนิคการเก็บครับผมพ่อเทียมหมุนดูหน่อยครับผมคิดว่าพอแล้วครับผมแป้งเต็มเลยแป้งนี่ไงแต่การบอกว่ามีเรื่องมาบอกว่าได้ลองใช้เลโอแล้วเขาบอกว่าสุดครับใช้ชายกลางยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับอีกหนึ่งเสียงจากชายกลางช่างชายกลางจากลำลูกกานะครับครับผมยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าแต่การบอกว่าลำลูกกาเพิ่งออกจากป่ามาครับผมเที่ยวไปลาบุรีออกมาก็ได้ลองใช้เลโอกันเลยวันนี้ก็บอกชายกลางไว้เลยว่าอาจจะมีโอกาสที่พวกเราอาจจะไปด้วยก็ได้การอนาคตนะครับครับผมครับผมนี่พี่บอมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ค่อยๆเกล็บเกล็บแล้วค่อยๆเกล็บตัดผมครับผมก็ค่อยเกล็บด้วยเกล็บค่อยๆเกล็บเข้าไปครับลบขอบไปเรื่อยบอกเลยว่าผมน้องดับไม่ง่ายครับผมแต่ใช้เวลาเลยล่ะแต่เท่ได้ใช้เวลาครับทำให้เท่ได้ครับแก้ปัญหาไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าเราก็มาแก้หน้างานกันใช่โอเคพ่อครับครับผมทีนี้ยังไงฮะเดี๋ยวเราใช้มิดโกนครับเซฟไหมครับเซฟไหมเดี๋ยวเช็ดโกนเสร็จก่อนเช็คกำลังคิดกันอยู่ว่าเราจะอาจจะใช้เป็นเชเวอร์เชเวอร์ทายเชเวอร์เก็บรายละเอียดดีกว่าใช่ครับนี้ค่อยเก็บรายละเอียดอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเลยเราต้องแก้กันนะครับผมก็คือเราใช้เชเวอร์แทนดีกว่าช่วงนี้ก็ลดไปก่อนนิดนึงครับผมห่างกันสักนิดแต่ว่าตัวนี้ก็ละเอียดใช่ครับเข้าบิดตัวแล้วนี่ก็จะเห็นว่าเส้นคมเดี๋ยวเราจะใช้เชฟเวอร์แทนให้ดูครับผมให้พี่เก่งหยิบให้ดูครับผมแล้วเราก็จะมาเซต
วัดตั้งได้นี่ฮะเราจะใช้ตัวนี้นะฮะนี่เชเวอร์โอ้โหเงาทองวับวาวสวยงามนะฮะแพ็กเกจหรูหราเงาทองวับวาวหรูหรามากครับตัวนี้ให้ดูรอบๆครับผมคุณวินนี่เพิ่งเข้ามานะฮะสวัสดีครับจะบอกว่าติดตามผลงานครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ในแบบนอนหน่อยได้ครับได้ครับได้ครับนอนเลยครับเดี๋ยวขออาหารทางนี้ดีกว่าได้ครับไม่โดนไม่โดนโอเคเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเคล็ดลับครับในการเช็คครับยังไงครับเราจะใช้ครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับนะทุกคนนะครับเพื่อนๆที่กำลังรับชมในเพจ Barber Blend นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในไลน์นะครับคือยี่ห้อ Barber Blend แบรนด์คนไทยเพื่อช่างผมไทยครับผมการนอนเนี่ยเราจะเห็นเช็คดูได้ลักษณะความโค้งมนได้ 100% มากขึ้นครับพี่วินนี่บอกขอค่ะขอในแบบเหรอใช่ครับนี่ครับค่อยๆเช็คครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาลบขอบด้วยวิธีการเกาผมเหมือนเดิมนะครับค่อยเกลาเข้าไปเกลาเลยเหรอคล้ายๆขัดเกลาเนาะใช่ครับลีโอลีโอเกี่ยงเกลาอะไรอย่างงี้ไปลีโอต้องเกลาอีกเยอะเลยผมเหรอฮะใช่ครับนิสัยครับโอ้โหนี่เองนะนี่เองเจ็บน้อยกว่าครับละเอียดจริงๆใช่ละเอียดอย่างแป้งก็คือเวลาเหลือแล้วก็เนาะแต่งได้ครับคุณจะเจอสักคุ้มกว่าครับอ่ะมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมแหละยังไงครับแล้วก็ใช้นี่ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับคล่องมากโอเคพอครับโอ้โหนี่ครับลุกขึ้นมาแล้วด้านหลังด้านหลังยอดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เชเวอร์เชฟเพื่อเก็บเตะผมให้เนียนละเอียดยิ่งขึ้นโอ้โหฟังเสียงแบตหมดหรือเปล่าไกลเสียงครับเฉพาะหน้าล้วนๆเลยข้างหลังเขามาทำอะไรผมไม่ทำตายค่อนข้างเกลี้ยงเลยครับก็แทนไปนิดนึงใช่ครับก็ 95% อันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอาจจะลืมชาร์จอาจจะเบาไปบ้างแต่ก็ถือว่าเนียนได้อยู่ครับยังเนียนอยู่ยังเนียนยังแรงอยู่นี่ขนาดว่าไม่ได้ชาร์จไฟมาเต็มยังเนียนขนาดนี้ถ้าไฟเต็มยังเนียนขนาดไหนละเอียดเกลี้ยงเก่าครับผมสวยเงาวามเงาวามงานด้วยสำหรับเครื่องบนนะครับราคา450 บาทนะครับพร้อมส่งเลยสั่งได้ทางเพจเลยครับมีโปรโมชั่นมากมายอยู่ตอนนี้เข้าไปดูเลยถ้าสะดวกก็ไลน์แอดของบาร์เบอร์เบรนนะครับครับบินไปได้เลยนะครับใช่ครับท่านที่ถามว่าตัวนี้ซื้อที่ไหนส่วนราคาก็450 บาทครับราคาไม่แพงเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้มิดโทนกันเราก็จะใช้ตัวนี้ใช่ครับทดแทนไปก่อนก็ใช้ได้ได้เหมือนกันพอๆกันใกล้เคียงเลยใกล้เคียงกับมิดโทนเลย
จริงๆผมก็ลืมด้วยแหละว่าใช้มิดกลไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรเราใช้วิธีนี้แล้วกันครับเยี่ยมเหมือนกันเยี่ยมเหมือนกันเห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างมากเดี๋ยวโอเคครับอนุญาตไปล้างมือแป๊บนึงนะครับยังได้กินอยู่ครับได้กินครับไม่ตอบเลยนี่ครับใส่แมสมาแล้วเดี๋ยวก็จะมาขยี้ขยี้ด้วยหวีนี่ครับผมนะครับผมไม่ถือนะครับผมทำงานเล่นกันนี้เดี๋ยวรอพี่หลับแป๊บครับสวัสดีครับน่าจะเป็นเพื่อนๆจากเวียดนามนะครับฮัลโหลนี่ครับสวัสดีครับขยี้ให้ฟูมีวอลลุ่มสวัสดีภาษาอังกฤษสวัสดีครับฮึมเฮลโลสิอ๋อเวียดนามเป็นไงเวียดนามเวียดนามสินจาครับโอ้โหถ้าสีเหลืองเฮลโลครับผมมะม่วงอ่ะน่าอยู่แถวตลาดหาซื้อได้หาซื้อได้แมงโก้สิถ้าเตาล่ะได้ดูอีกเทปว่าข้องอ้าวโลกพอดีว่ะดูตรงผมก็สำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะครับโกเมดหรือแวะหาซื้อได้ร้านค้าส่งทั่วประเทศครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลก็สามารถสั่งไปที่ทางเพจบาร์เบอร์เบรนได้เลยครับครับผมพร้อมส่งนะฮะส่งเร็วส่งจริงแต่สำหรับที่อยากได้ไวๆก็ไปซื้อได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับคุณมิ้นบอกถ้าเย็นโล่ล่ะครับเลยไปแล้วฮะเลยไปแล้วครับคุณมิ้นเลยไปแล้วเย็นโล่ไปไกลแล้วจะไปมุกอื่นน้องลีโอเตรียมมา3วันเสาร์ที่จัดงานเนี่ยน้องลีโอดูใน YouTube อ่ะดูทุกเทปเลยครับหามุกตลกจะหมดแล้วนะฮะน้องลีโอเตรียมอะไรไว้ฮะเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยเทปหน้าน่าจะคล่องอ่ะฉายก็ฉายนะเทปนี้เดี๋ยวเปลืองไหมเปลืองไหมเปลืองมุกเปลืองไหมนะใกล้หน่อยเดี๋ยวใช้ขอใช้วีครับผมโอ้โหนี่ครับกรีดลงมาเป็นแนวยาวครับผมแล้วทำยังไงต่อฮะนี่ครับก็จะค่อยขยี้ขึ้นไปก็คือเทคนิคก็คือจะไม่ได้ให้ผมมันแนบมากนะครับให้ดูมันพองๆหน่อยให้มันพองดูมีน้ำหนักมีวอลลุ่มใช่ครับให้ดูด้านบนครับนี่ถ้าแหงกล้องไปที่หาเลยนะทำไมอ่ะให้ดูด้านบนไม่ได้เห็นเพดานไม่เห็นเพดานครับผมขนาดคุณได้ทำขออนุญาตถอดแมส
โชว์ในแบบไหนอันนี้ผมอยากให้ผู้ชมนะครับได้ดูว่าผมเข้ากับในแบบหรือเปล่าก็เลยให้เห็นหน้าค่าตากันสักนิดนึงว่าหน้าในแบบเรากับผมเป็นยังไงใช่ครับแล้วเข้ากันดีไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับเราไม่ได้ว่าจะมาถอดแมสอะไรไม่ได้สาดหลวมอะไรนะฮะใช่ครับผมให้ดูนะครับผมขออนุญาตตัดน้ำหน่อยให้ดูรอบๆครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับก็เท่เลยช็อตเต็นครอปในแบบสไตล์ของผมนะครับช่างบอมนะครับก็แก้ปัญหาของในแบบด้วยว่าลักษณะเส้นผมของในแบบเป็นยังไงก็ประมาณนี้ครับคิดว่าพอใจเอาละมาล่ำลากันหรือจะหมุนอีกรอบไหมอ่ะหมุนอีกรอบไหมโอเคนะครับผมได้ครับครับไม่ดูรอบนึงในแบบจะเริ่มเวียนหัวหมุนรอบโอเคนะถือกล้องให้หน่อยล่ำลากันหน่อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับช็อตเฟ้นครับไม่ต้องยังไม่ต้องใส่นะเรามาล่ำลากันอ่ะมาถือกล้องหน่อยมาลีโอผิดมาเข้ามาพี่เก่งครับมาคิดมาครับก็ก่อนอื่นขอบคุณขอบคุณครับน้องดาวด้วยครับฝากผลงานน้องดาวด้วยที่ช่อง YouTube อะไรนะ DARWF ครับแล้วก็ CYN ครับดาว CYN ครับ CYX CYN ดาว CYN นะครับที่ช่อง YouTube น้องเป็นนักร้องนักแรปเปอร์นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากเราเป็นใจกันน้อยนะครับผมทางพี่เก่งกับพี่กิจฝากก็ฝากเรื่องช่วงนี้ดีกว่าโควิดนะครับทุกคนก็ระมัดระวังใช่ครับระมัดระวังกันให้มากๆนะครับมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับรักษาร่างกายแข็งแรงดื่มน้ำมากๆพักผ่อนเพียงพอนะครับออกมีเวลาว่างก็ออกกำลังกายได้ให้ร่างกายแข็งแรงก็ทำสักนิดนึงครับครับผมสวมแมสล้างมือใจร้อนช้อนกลับไม่ใช่กินร้อนช้อนกลางนะครับใจร้อนช้อนกลางด้วยโอเคพบกับพวกเราพุธแน่ใช่ครับว่าจะเป็นทรงอะไรเวลาสองทุ่มเวลาสองทุ่มทางเพจอะไรเอ่ยบล็อกเพจออฟฟิเชียลครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย